สวัสดีครับนายไรเดอร์นะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบระบบเบรก ABS ของเจ้า NMAX 155cc นะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ฝนมันตกผมรู้สึกว่าเบรกแล้วล้อมันลื่นนะครับรู้สึกว่า ABS มันไม่ทำงานนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาลองทดสอบเบรกดูว่ามันจะอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับผมจะขี่ด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เบรกทีเดียวนะครับทั้งล้อหน้าและล้อหลังพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันจะอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเบรกอยู่ประมาณเลยเสาไฟฟ้าเสานี่ครับเสาแรกไปนิดนึงนะครับโอ้ไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องเบรกตรงนี้นะครับโอ้ ABS ทำงานอยู่ครับเดี๋ยวลองใหม่อีกรอบนึงนะครับถือว่า ABS ยังทำงานปกตินะครับแปลว่าเมื่อวานนี้ฝนตกแน่นอนครับแล้วถนนมันลื่นนิดหน่อยขอลองอีกรอบหนึ่งนะครับว่าไม่แน่ใจว่าเศษสนิมมันจะมาเกาะตรงที่เนี่ยครับเศษเหล็กมันจะชอบมาเกาะตรงที่เซ็นเซอร์ ABS ตรงนี้ครับแล้วมันจะทำให้เวลาเราเบรกครับ ABS มันจะไม่ค่อยทำงานครับนี่คือตัวนี้ครับก็มันเช็ดยากด้วยครับก็เดี๋ยวเราก็หาเหล็กมาเขี่ยเศษสนิมตรงนี้ครับออกเดี๋ยวเรามาลองอีกรอบนึงครับวันนี้ก็ร้อนแต่เช้าเลยครับเพราะมันเบรกตรงนี้ไม่ได้ครับข้างหน้าเพราะว่ามันเป็นลูกระนาดลูกใหญ่มันต้องนู่นครับประมาณหน้ารถเก๋งนะครับมาดูกันครับว่าครั้งนี้เบรกจะล็อกหรือเปล่าถ้าล็อกก็จบเลยครับถ้าไม่ล็อกก็ผ่านครับเบรกแล้วครับผมเบรกครับโอ้สุดยอดครับผมถือว่า NMAX นี่ผ่านครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ